สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการFacebook เพจข่าวท้องถิ่นบึงกาฬได้โพสต์ข้อความระบุว่าด่วนขอแสดงความเสียใจในการจากไปคุณก้อยพัทรพรราชป้องขันสิริอายุ40ปีอดีตผู้สมัครส.ส.เขต1บึงกาฬท่านเป็นบุตรสาวท่านเชิดพงษ์ราชป้องขันอดีตส.ส.ชุดแรกของจังหวัดบึงกาฬคุณก้อยเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ที่อายุยังน้อยและทำงานการเมืองกับบึงกาฬมานานลงสมัครส.ส.ครั้งแรกได้รับคะแนนเสียง 25,007 แต้มเป็นอันดับ2รองจากอันดับ1เพียง288แต้มนับว่าเป็นการสูญเสียพลังคนรุ่นใหม่ของบึงกาฬที่มีอนาคตทางการเมืองที่ยาวไกลอีกท่านหนึ่งพัทรพรราชป้องขันสาเหตุนอนเสียชีวิตภายในบ้านคาดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันขอแสดงความเสียใจขอให้ไปสู่สุคติสำหรับนางสาวพัทรพรราชป้องขันปัจจุบันอายุ40ปีลงสมัครเลือกตั้งครั้งแรกในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2566โดยได้หมายเลข7อยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยโดยลงสมัครอยู่ในเขต1อำเภอเมืองบึงกาฬอำเภอศรีวิไลและได้รับการเลือกตั้งไป 25,007 คะแนนห่างจากอันดับ1ที่288คะแนนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ